กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนนจิกหมู่3ตำบลฝางคำอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสิรินธรซึ่งประกอบไปด้วย4หมู่บ้านตำบลฝางคำเดิมขึ้นอยู่กับตำบลนนกลางอำเภอพิบูลมังสาหารโดยได้แยกมาตั้งเป็นตำบลฝางคำเมื่อปีพ.ศ.2510เนื่องจากทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านจมอยู่ภายใต้อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรเมื่อย้ายมาตั้งพื้นที่ใหม่บริบทของพื้นที่จึงเป็นพื้นที่ราบดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมีแหล่งน้ำที่สำคัญซึ่งได้แก่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรมีพื้นที่รับน้ำจากลำคลองชลประทานลำโดมน้อยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเกษตรกรรมในหน้าแล้งการล้ำลงอาชีพก็มีทำหน้าพวกเขตสวนเขตไฮแล้วก็หาปูหาปลามีหลากหลายอยู่คนละแบบละอย่างนะครับหากินได้ใดก็ก็บ่เพียงพอค่ะเพราะว่าขายเข่าก็นักเถือก็บ่ได้ขายก็เลยอันอาเพิ่นแนะนํามาให้เฮ็ดๆก็เลยเฮ็ดละบาทนี่ก็เลยบ่มีเงินสนับสนุนปานใดก็เป็นคุกๆค้าๆจังซี่ล่ะค่ะก็ได้พอได้ทราบข่าวหูจ้าจากพัฒนากรตำบลค่ะเพิ่นมาบอกจังซี่ล่ะค่ะว่าอยากใส่เงินจังซี่นะค่ะได้120,000ค่ะกลุ่มสตรีของวัดนุ่นจิกนี่เพิ่นได้ขอกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับมาเพื่อต่อยอดกลุ่มเพาะเฮ็ดเพิ่นเนาะครับเนาะครับพร้อมมีรายได้สร้างเสริมกันเพิ่มกันขึ้นไปนะครับเมื่อกลุ่มเพาะเฮ็ดเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากการรับรู้ข้อมูลของพัฒนากรตำบลและผู้ใหญ่บ้านที่ประชาสัมพันธ์โดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธรเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาการดำเนินโครงการจากการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 120,000 บาทเพื่อมาลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดโดยหมุนเวียนแต่ละรุ่นมีผลผลิตส่งขายตามตลาดและผู้มารับอย่างต่อเนื่องกลุ่มเพาะเห็ดบ้านนนจิกเป็นกลุ่มสตรีนะคะที่มีการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะในส่วนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเองสำนักงานพัฒนาชนอำเภอสิรินธรก็ได้ให้การสนับสนุนในส่วนของการให้สตรีนะคะที่มีการประกอบอาชีพได้มีแหล่งเงินทุนนะคะซึ่งบ้านนนจิกเองก็เป็นบ้านที่มีการเพาะเห็ดอยู่แล้วนะคะซึ่งในส่วนของประสบการณ์เนี่ยไม่เป็นห่วงนะคะแต่ว่าในส่วนของสตรีเองก็ในเรื่องของเงินทุนค่ะก็ไปกู้ท่องทางอื่นมันก็จะดอกเบี้ยสูงใช่ไหมคะดังนั้นนี่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็จะเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะคะร้อยละ3บาทต่อปีก็จะเป็นช่องทางที่ให้เขายืมเงินอันนี้ก็คือในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณ2ก็คือในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มค่ะเพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งก็คือช่วงฤดูเฮ็ดปลาสิมีปัญหาคือเรื่องราคาแล้วก็ขายบ่ได้มันสิบ่ได้ขายเลยก็ว่าได้ถ้าแก้ไขก็คือเดือนนี้เดือนคือเดือนพฤษภาเฮ็ดปลาจะออกคือเฮากับบ่เฮ็ดก่อนจังซี่นะคะคือเฮากับพักไว้ก็วิดเฮ็ดปลาไปเฮาก็ต้องไปเฮ็ดก่อนวางแผนคือพักไว้ซะก่อนบ่เฮ็ดค่ะตั้งแต่เขามาเป็นสมาชิกในกองทุนเพิ่นก็มีรายได้เสริมค่ะค่ะจากปกติที่รายได้ที่ได้หาจากทางอื่นก็มาได้เสริมมองนี้ค่ะพอได้มาเสริมรายได้ในครอบครัวเจ้าของค่ะได้ผลได้เงินใส่ได้ต่อทุนไปอีกเทื่อนึงจังซี่นะค่ะ
พอมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่เคยแต่เฮ็ดหน้าจังซี่นะแต่กี่ก็มีแต่เงินรายปีคือขายข้าวบาดนี้ก็มาเฮ็ดก็มีเงินได้ใส่ไปมือๆต่อมือจังซี่เป็นมือๆไปจังซี่ค่ะอยากให้มีหาตลาดไทยแบบว่าหน้าเฮ็ดจังซี่อยากให้มีมาสอนให้วิธีว่าเฮาเฮ็ดอีหยังได้อีกนี่จังซี่นะค่ะอยากแปรรูปค่ะแปรรูปให้มันดีขึ้นที่เฮ็ดอยู่แปรรูปก็มีแต่เฮ็ดส้มกับข้าวเกี๊ยวมันก็ยืดอายุบ่ได้จังซี่นะค่ะอยากเฮ็ดแนวอื่นแน่จังซี่นะค่ะขอบคุณกองทุนบทบาทสตรีเพิ่นนะคะขอบคุณท่านประธานเพิ่นที่ให้โอกาสอะค่ะที่ได้มาเป็นสมาชิกน้ำเพิ่นนะคะขอขอบคุณพัฒนากรตำบลแล้วก็พัฒนาการอำเภอค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะที่ให้การสนับสนุนเงินว่าเทื่อนี้ค่ะแล้วก็ให้สตรีเฮามีอาชีพเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มพ่อเหตุบ้านนนจิกในวันนี้มีการสนับสนุนต่อยอดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเช่นช่วงฤดูเหตุป่าออกจะมีปัญหาเรื่องของราคาตกก็มีการเรียนรู้แก้ไขพักการเพาะเห็ดและพัฒนาการแปรรูปเห็ดทำให้มีรายได้หมุนเวียนจากอาชีพเสริมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีการสร้างภาวะผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีได้อย่างแท้จริง